รัฐสภาจึงชอบที่จะใช้อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใดได้เหมือนกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นผู้ใช้อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดให้มีรัฐธรรมนูญใหม่นั่นเองเราจึงเสนอให้ยกเลิกมาตรา203ที่ว่าด้วยที่มาองค์กรอิสระและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่เกี่ยวข้องเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระนะครับยัตติของไอลอนั้นขัดรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นในชั้นยัตติไม่สามารถที่จะรับหลักการได้เป้าใหญ่ที่เขาอ้างว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็คือเขาต้องการล้มล้างไม่ให้ประเทศแผ่นดินของเรามีพระมหากษัตริย์เย่ยอมไม่ยอมไม่ยอมและเราจะให้ไอ้เขยฝรั่งลูกฝรั่งมาล้างรัฐธรรมนูญให้คนไทยทั้งประเทศใช้ยอมไหมนะครับจุดจบของมันอยู่ที่ไหนผมก็ยืนยันเหมือนเดิมเอาเถอะจะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ตอนนี้ก็แก้ไปเถอะสถาบันจะเป็นเป้าหมายที่พวกเขาโจมตีมากที่สุดยิ่งโจมตีมากที่สุดไม่สามารถดำเนินการอะไรได้พลเอกประยุทธ์จะถูกลดความน่าเชื่อถือกองหนุนพลเอกประยุทธ์จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ก็บอกว่าไม่สนับสนุนร่างธรรมนูญของไอลอแต่สนับสนุนอีก2ฉบับนะครับของฝ่ายค้านและของรัฐบาลที่จะมีการแก้ไขและแก้ไขรายมาตราหมอวรงค์นะครับก็จากเดิมเคลื่อนไหวก็เฉยๆตอนหลังก็คัดค้านจากคัดค้านเสร็จมาสนับสนุนรายมาตราคือตอนนี้เมาหมัดทั้งสองฝ่ายเมาหมัดเดินเกมเมาหมัดนะครับผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่มีอะไรมากกว่านี้มันมีเหมือนเดิมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นทางการเมืองฮะประเด็นทางการเมืองซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับรวมถึงมีการเล่นน้ำสงกรานต์นะครับการก่อนเวลาอันควรแล้วก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปด้วยนะครับเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันแต่อย่างน้อยที่สุดรัฐสภาก็ควรจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าสังคมไทยจะแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีสติไม่สร้างความเกลียดชังแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันก็ตามเพื่อไปถึงจุดนั้นรัฐสภาจะต้องพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับด้วยหลักการ3ข้อข้อที่1สมาชิกรัฐสภาจะต้องไม่เติมฟืนเข้ากองไฟผ่านการใส่ร้ายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือพยายามทำประวิงเวลาทุกวิถีทางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยล่าช้าที่สุดหรือการดึงองค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้เพื่อล้มกระดานในอนาคตหลักการข้อที่2เราต้องยอมรับว่าลำพังแค่เพียงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลที่ให้ตั้งสสรนั้นกว่าจะบรรลุเป้าหมายก็ต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พลเอกประยุทธ์ก็อยู่สร้างปัญหาต่อไปเรื่อยๆจนครบวาระ4ปีดังนั้นการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขรายมาตราเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหากำลังเกิดขึ้นเช่นอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของสว.ที่ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าหากมีการใช้อีกครั้งก็ลังแต่จะเป็นการทำให้ประเทศชาติลุกเป็นไฟดังนั้นยกเลิกไปเสียพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญหลักการข้อที่3มีความสำคัญมากคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฉบับของประชาชนจะต้องถูกให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะนี่คือพลังของประชาชนที่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศผ่านกลไกรัฐสภามันไม่ประสบความสำเร็จในประเด็นนี้ผมขอเรียนว่าประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญจริงและรัฐสภาก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอำนาจหน้าที่ในการใช้ไปตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดจริง
แต่ประเด็นก็คือในการทำหน้าที่ของรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ย่อมถือได้ว่ารัฐสภากำลังทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญรัฐสภาจึงชอบที่จะใช้อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใดได้เหมือนกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นผู้ใช้อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดให้มีรัฐธรรมนูญใหม่นั่นเองแล้วก็เรียกร้องซึ่งหลักการที่พื้นฐานมากๆที่ครั้งหนึ่งประเทศไทยก็เคยเป็นเช่นนั้นและในวันนี้แทบทุกประเทศทั่วโลกก็ปกครองด้วยระบอบและหลักการเช่นนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าทั้งท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านต่างก็มีความฝันที่อยากจะเห็นหลักการเหล่านี้เช่นเดียวกันนี่จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยไม่ใช่เรื่องสุดโต่งและไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในบ้านเมืองเรายังไม่เคยได้ยินใครเลยที่สามารถให้เหตุผลที่ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องปกครองด้วยระบอบการเมืองแบบอื่นที่แตกต่างไปจากความฝันถึงหลักการพื้นฐานของพวกเราจึงเสนอให้ยกเลิกมาตรา203ที่ว่าด้วยที่มาองค์กรอิสระและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่เกี่ยวข้องเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระนะครับและให้ชุดปัจจุบันที่มีที่มาที่ไม่เป็นอิสระพ้นจากตำแหน่งในวาระชั่วคราวเฉพาะกิจก็ขอให้สรรหาคนที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวโดยกระบวนการที่อย่างน้อยพอจะรับกันได้มากที่สุดก็คือกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ2540เราจึงต้องเสนอให้ยกเลิกมาตรา279หรือว่ามาตราสุดท้ายที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรมยกเว้นความผิดให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในทุกการกระทําที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตรวมทั้งคุ้มครองประกาศและคําสั่งที่ออกมา500กว่าฉบับและการปฏิบัติตามคําสั่งเหล่านั้นให้มีผลคุ้มครองตลอดไปปัญหามีอยู่ 2-3 เรื่องประเด็นที่1เรื่องผู้ที่จัดทำยติหรือรวบรวมรายชื่อคือไอลอก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายครับว่าไอลอนั้นเป็นองค์กรที่ได้รับทุนจากต่างชาตินะฮะโดยเฉพาะมีแหล่งทุนที่บางแห่งนั้นท่านชูชาติศรีแสงอดีตผู้พักษาหัวหน้าคณะสารดีกาได้กล่าวไว้ครับว่ามาจากในจอร์จโซรอสนะฮะซึ่งเรื่องนี้คนไทยเราไม่สบายใจล่ะครับเพราะว่าการที่องค์กรมีต่างชาติสนับสนุนนั้นไม่เหมาะที่จะมาทำเรื่องงานทางการเมืองโดยเฉพาะการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับนี้หนักกว่านั้นอีกครับประชาชนผู้เข้าชื่อผมเชื่อเลยครับว่ามีแกนนำของคณะราษฎร63อยู่ด้วยมีผู้ชุมนุมที่ร่วมชุมนุมในคณะราษฎร63เป็นจำนวนมากที่เป็นผู้ที่ร่วมในการเสนอร่างยตินี้ซึ่งดังนั้นร่างจึงรับหลักการครับท่านประธานในการที่มุ่งที่จะปฏิรูปสถาบันตาม10ข้อที่คณะราษฎร63ได้กล่าวมาโดยตลอดท่านประธานครับในประเด็นของร่างรัฐธรรมนูญนั้นถ้าเป็นในเรื่องอื่นผมก็ยังพอที่จะรับได้ดังเช่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่1ของพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอมาให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ให้ตั้งสสรแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้ห้ามไม่ให้ไปเปลี่ยนแปลงในหมวดที่1และหมวดที่2ซึ่งอันนี้สำคัญครับดังนั้นเมื่อไอลอได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติและเป็นการเมืองท่านประธานครับพ.ร.บ.พรรคการเมืองนั้นมาตรา74ห้ามมิให้พรรคการเมืองและสมาชิกรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือและประโยชน์อื่นจากบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยคือคนต่างชาติไม่ได้เลยครับมาเกี่ยวข้องการเมืองแล้วก็มาเกี่ยวข้องกันถึงขนาดเสนอร่างญัตติที่ให้แก้ไขหมวด1หมวด2ได้ด้วยนะฮะซึ่งผมก็ดูว่าไอลอคืออะไรก็เห็นบอกว่าจะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิแต่ไปหาชื่อมูลนิธิยังไม่เจอเลยครับท่านประธานเดี๋ยวท่านช่วยตอบผมด้วยนะครับ
ต่เจอที่มีชื่อคล้ายกันคือมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมืองได้ทำงานร่วมกับไอลอท่านประธานสิ่งที่ผมอยากจะพูดผ่านไปยังท่านประชาชนให้ฟังด้วยครับว่าในวัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้บอกว่าในข้อ 2.5 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยความเป็นกลางครับท่านประธานไม่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่รู้ว่ากรมการปกครองไปอนุญาตให้จดได้อย่างไรซึ่งอันนี้ขัดต่อคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญในตอนที่1ครับ2563ตอนนั้นมีการฟ้องเรื่องกรณีของพรรคอนาคตใหม่ศาลได้วินิจฉัยชัดเจนครับถ้าจะเขียนแล้วประเทศไทยมีการปกครองตามมาตรา2นะฮะบัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นมันจะเกิดการแตกแยกขึ้นระหว่างชนชาติก็คือให้กกต.ไปให้พรรคอนาคตใหม่เพิกถอนที่เขียนว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญออกแล้วก็ต้องใช้ว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไอลอทั้งหลายนั้นใช้คำว่าประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยด้วยความเป็นกลางก็เป็นที่มาของการที่ไม่มีต้องการแก้ไขหมวด1หมวด2และอีกประการหนึ่งครับท่านประธานการที่แก้ไขหมวด1หมวด2นั้นก็ไปขัดรัฐธรรมนูญมาตรา255ประกอบมาตรา256วรรค1วงเล็บ1ก็ห้ามไว้ตั้งแต่ชั้นยัตติแล้วคือไม่สามารถรับหลักการได้ในชั้นที่1เพราะว่า255บอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้และมาตรา256ภายใต้บังคับมาตรา255การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้วงเล็บ1ให้จัดทำเป็นยัตติครับดังนั้นยัตติของไอลอนั้นขัดรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นในชั้นยัตติไม่สามารถที่จะรับหลักการได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตราไหนมีปัญหาแก้ได้เราไม่ได้ดื้อดึงใช่แต่คุณบอกมาที่ว่าอันไหนเป็นปัญหาถ้าแก้เราคิดว่าอันไหนเป็นประโยชน์ประชาชนเรายินดีให้แก้แต่ณขณะนี้เท่าที่ผมรับทราบมันมีปัญหาอยู่เพียง1มาตราคือมาตราที่ว่าด้วยสว250คนเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งมันเป็นปัญหาแต่พี่น้องแปลกใจมั้ยเขาบอกสว250เป็นปัญหาแทนที่จะเสนอแก้สว250และทุกอย่างเคลียร์จบกับการว่าอ้างข้อนี้ข้อเดียวนำไปสู่การล้มล้างทางฉบับแปลกใจไหมครับแปลกใจเขากล่าวว่าเขาอ้างเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่การล้มล้างเพราะเขารู้ว่าถ้าแก้ลายมาตาเขายัดไส้ไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องนี้รัฐธรรมนูญเขายัดไส้ได้แม้แต่สิทธิประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมืองเขาสามารถยัดไส้ได้ผมจะสรุปให้น้องเห็นภาพใหญ่อีกทีนะขณะนี้มีม็อบเกิดขึ้นม็อบเรียกร้อง3ข้อให้นายกลาออกแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เรื่องนายกลาออกพี่น้องอย่าหลงกลพวกนี้เป็นเป้าลวงเป้าใหญ่ที่เขาอ้างว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็คือเขาต้องการล้มล้างไม่ให้ประเทศแผ่นดินของเรามีพระมหากษัตริย์เย่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับต้องย้ำนะครับพฤติกรรมที่อ้างว่าปฏิรูปเมื่อกี้ผมคุยกับนักข่าวฝ่ายนู้นแล้วที่เขาถามผมว่าทำไมไม่มีการเจรจาเรื่องปฏิรูปสถาบันผมถามว่าพระองค์ท่านทำอะไรผิดปัญหาประเทศเกิดจากนักการเมืองใช่ไหมใช่โกงใช่ไหมใช่นักการเมืองสุดวิกฤตประชาชนใช่ไหมใช่โกงใช่ไหมใช่พี่น้องครับพี่น้องที่มาจากจังหวัดนะครับขออนุญาตนะครับกลับมาที่เดิมนะครับวันนี้นะครับเมื่อกี้มีการปิดคิวกันนิดนึงนะครับว่าน้องที่เป็นคนของผู้ประสานของท่านหมอนะครับก็บอกกับมวลชนว่าเราจะเลิกนะครับแต่ว่าจริงๆวันนี้นะครับไม่น่าจะได้เลิกครับผู้ที่จะอยู่ต่อโหร้องหน่อยเลยกลับไปครับเมื่อกี้ได้ข่าวชลบุรีก็มาหลายจังหวัดมานะครับพี่น้องกรุงเทพเรามาจะเสียเที่ยวทำไมนะครับเรามาเราต้องอยู่สู้จนกว่าพวกมันจะถอยถูกต้องไหมพี่น้องท่านศิลาได้ประสานไปแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับเมื่อกี้ทางบชน.บอกว่าจะให้เราถอยไปอยู่หลังเบรีเออร์และเราจะให้ไอ้เขยฝรั่งลูกฝรั่งม
าร่างรัฐธรรมนูญให้คนไทยทั้งประเทศใช้ยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเราจะสู้ใช่ไหมสู้ดีกันนะสู้สู้ผมจะต่อสู้สำหรับไอ้รอซึ่งเป็นสำหรับลูกผสมวงเล็บพันจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่เพื่อไม่มีการล้มล้างสถาบันให้ข้ามศพผมไปก่อนไว้ผ่านนะเดี๋ยวเราสู้ด้วยกันเรามาวันนี้ต้องการให้สสคัดค้านไอ้รอใช่ไหมใช่เราจะดูนลูกผสมใช่ไหมใช่ไอ้ลูกฝรั่งไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราต้องร่างรัฐธรรมนูญด้วยคนไทย100%ไม่ใช่ลูกผสมมาล้างให้เราใช่ไหมใช่ตำรวจจะไม่ทำมากกว่านี้ขอสารแนวไว้อีโนทีนทำไม่หยุดเราจะทำกับสุดยอดทำไม่หยุดเราจะทำสุดยอดถ้าอยากกลับไปหาลูกหาเมียหันหน้าไปทางโน้นแล้วเราเดินเข้าไปพร้อมกันเอาไอ้เผด็จการมันลงให้ได้แล้วเราจะกลับไปกินข้าวใหม่ปลามันไปกินข้าวเมาน้ำกันไปกินปลาคอนน้ำกันคือทอดบานบ่ครับมาอยู่เขาก็ดูถูกมาอยู่เขาก็ดูแคลนเขาหาว่าเหม็นสาบภูธรซอยจูกรุงเทพกับว่าแซ่บคือซอยจูบ้านเฮามันเป็นมั่วนมมันสูงนัวจิปอบ่ได้ให้มูเจ้ามานอนน้ำบัดตำบ้าให้มูเจ้ามานอนน้ำเดือนมานอนแล้วบ่เท่าใดให้ร้านค้ามาเปิดขายของยั่วกิเลสมูเจ้าอีกจักเครื่องแบบจักพ่อจักยังถ้าการเมืองดีอุปกรณ์ทุกอย่างที่ตำรวจใช้ส่วนในเรื่องที่บอกว่าคนเจ็บเนี่ยออกไม่ได้เนี่ยผมก่อนผมเข้ามาเนี่ยผมได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าในแนวผมเนี่ยไม่มีรถพยาบาลแต่ทั้งสองแนวผู้ชุมนุมเนี่ยมีรถพยาบาลรถกู้ภัยอยู่นะฮะแล้วก็สามารถลำเลียงผู้ป่วยเนี่ยไปได้ทุกที่เลยเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจไม่ได้สกัดกั้นครับเจ้าที่ตำรวจไม่ได้มีเจตนามาจับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีเจตนาเอากำลังเนี่ยมาสกัดกั้นผู้ชุมนุมในแนวไหนเลยตอนนี้เราทำเพียงเดียวคือรักษาพื้นที่รัฐสภาของพวกท่านมันพื้นที่มันเปลี่ยนได้เนาะตัวประกาศแค่นั้นเองพี่จริงๆนะฮะถ้าจริงๆพื้นที่รัฐสภาไม่ใช่ของพวกเรานะคะแต่มันคือก็เป็นพวกที่เป็นสถานที่ที่ท่านใช้ในการถึงไม่มีผลต่อพวกเราแต่เชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงได้เห็นว่ามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีสสสวร่วมประชุมสภามีการพูดมีการประสัยนะครับจะมีการนำกฎหมายไอลอนะครับแล้วก็กฎหมายต่างๆซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญมาใช้รวมแล้วทั้งหมด3ฉบับนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงนะครับก็ปรากฏว่านะฮะก็ได้รับการสนับสนุนจากดารานะครับก็เริ่มแสดงตัวชัดเจนละมีใครบ้างอะไรยังไงนะครับก็ประกาศเพนกวินก็ประกาศว่าจะปิดล้อมไม่ให้คนที่อยู่ข้างในออกนะครับแล้วก็มีการประกาศว่าจะต้องแก้ธรรมนูญจะต้องมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับนั่นเขากล่าวถึงพระมหากษัตริย์นะครับในขณะเดียวกันโตโต้ซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่นะฮะในพรรคของธนาธรเดิมก็ประกาศนะบอกเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องดำเนินการกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะเป็นสำคัญความเหิมเกริมของเขานั้นก็ส่งผลทำให้เกิดการปะทะมีการส่งกาดเข้าไปปะทะกับทางเจ้าที่ตำรวจที่หน้าสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการเตรียมกำลังไว้ทั้งหมด 1,300 นายนะครับไม่ให้มีการบุกเข้ามาในสภานะคุณชวนก็แบ่งเป็น2 ส่วนนะก็มีตำรวจสภาเนี่ยอยู่ด้านในตำรวจทั่วไปนอกสภาก็อยู่ด้านนอก
การปะทะก็อยู่ด้านนอกสิ่งที่ตามมาก็คือสสสวก็หนีกันหัวซุกหัวซุนไปทางน้ำนะครับไปทางเกียกกายขึ้นเรือกันหนีกันไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงงานวิเคราะห์นะก็มองถึงความรุนแรงตอนนี้สื่อต่างๆก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เอื้อประโยชน์ให้กับทักษิณเอื้อประโยชน์ให้กับยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมาล่าสุดอดีตผู้พิพากษานะครับท่านก็ได้ออกมายืนยันว่ารัฐธรรมนูญของไอลอว์เนี่ยนะครับก็มีการเอื้อประโยชน์นะครับให้กับทางทักษิณแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนิรโทษกรรมรวมทั้งธนาธรก็จะรับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญของไอลอว์นี้ด้วยนะครับก็ที่เหลือก็เป็นการวิจารณ์สื่อต่างๆก็นำเสนอว่าไอลอว์มันดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นมันตรงนั้นเหมาะสมตรงนี้ไม่เหมาะสมกับว่ากันไปในเชิงงานวิเคราะห์นะครับในเชิงงานสังเคราะห์คุณส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนเรื่องนี้มาโดยตลอดวันหนึ่งขบวนการล้มเจ้ามีจริงนะสองเป้าหมายของเขาเนี่ยนะผมพูดมาตั้งแต่ปี2549ผมไปย้อนคลิปผมดูตั้งแต่ปี2511ผมก็พูด49ผมก็พูดเหมือนเดิมเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสผมพูดอธิบายเหมือนเดิมตราบวันจากวันนั้นจวบจนถึงวันนี้นะทุกคนตอนนี้เข้าใจหมดแล้วเริ่มเห็นแล้วอ๋อรัฐธรรมนูญไปแปลผมบอกไงรัฐธรรมนูญมันเกี่ยวข้องกับทักษิณนะครับทุกอย่างก็ชัดขึ้นก็สั่งผ่านพรรคการเมือง2พรรคการเมืองที่ผ่านมากับเรื่องโรงพยาบาลตอนแรกก่อนหน้านั้นโรงพยาบาลนะที่ปรากฏว่าแกนนำไปนอนผมก็บอกไงเป็นของเขานะครับสิ่งที่ตามมาอะไรอีกก่อนหน้านี้หญิงอ้อไปกราบพระบาทผมบอกว่าไม่จบยาวแล้วผมเคยเรียนเตือนไว้นะเดินกุศลศาสตร์ทางการแบงค์แบบนี้ไม่โดนล้อมสภาก็โดนล้อมทำเนียบเป็นไงฮะแล้วผมบอกนะเดี๋ยวเขาจะไปล้อมเขาไปตีนี่หัวซุกหัวซุนกันแล้วกันรัฐบาลก็แก้เกมหนึ่งเดียนว่าจัดผ่านไม่ผ่านก็ไม่ใช่ปัญหาเขาไล่พลเอกประยุทธ์มันไม่ได้แรกขั้นแรกไล่พลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาแก้เกมด้วยการเอาเสื้อเหลืองนะบอกแรกว่าไม่ชุมนุมไม่อยู่ยาวไม่มีปะทะปรากฏว่าก็เอาตำรวจดันแล้วก็เสื้อเหลืองมาปิดล้อมสภาไว้นะครับป้องกันเนี่ยป้องกันสสนะคุณชวนก็ขอร้องไม่ให้เอาสสเอารถเข้ามาเพราะเข้ามาเดี๋ยวจะมีปัญหาโดนทุบรถไงโดนมีประสบการณ์ในยุคสมัยคุณวิสิทธิ์มาแล้วนะครับจากนั้นก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยก็วุ่นวายก็ให้สสสวหนีไปทางเรือนะฮะกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะเด็กของไอ้แมวซึ่งเขาเดิน2พรรคการเมืองเนี่ยนะฮะเขาสั่งงานมาดูใบก็สั่งงานก็เดินเกม2พรรคการเมืองนะก็มีพรรคของเขาอันนึงพรรคของอนาคตใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลพรรคสีแดงเลยเขาก็เดินกลยุทธ์ทางการเมืองเขาตามปกติแหละนะครับแล้วก็เอาตายผมบอกแต่วันก่อนแล้วเขาบอกมาตั้งเป็นหลายเดือนแล้วมันก็เดินเกมเนี่ยเดี๋ยวครับมันเข้าไปกระทืบแบบว่าไงกระทืบแน่เลยเป็นไงเห็นหรือยัง ผมบอกแล้วไงไม่ใช่ไม่บอกนะเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้เดี๋ยวเหมือนคุณวิสิทธิ์นะทำไมมันเกิดการอย่างนี้มันยาวเป็นการแก้ปัญหาสถานการณ์เอาคนมาล้อมเอาเสือเหลืองมาล้อมโน่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่ปลายเหตุนะครับถ้าเราดูงานเชิงสังเคราะห์ไว้เราจะรู้เลยว่ายังไงมันก็เกิดมันเป็นยุทธวิธีเดิมๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านต้องรู้นะเขาเนี่ยต้องการหัวใจหลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เขาต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ก็ล้มพลเอกประยุทธ์ไปก็ไม่มีประโยชน์เขาก็ห้ามพลเอกประยุทธ์นะลงเลือกตั้งถ้าลงเลือกตั้งเขาก็ไม่จบอ้างว่าสืบทอดอำนาจเขาห้ามอะไรห้ามที่ให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อต้องลาออกเขาก็โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์กลัวสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้พระราชอำนาจไอ้เด็กที่มันไม่รู้มันก็บอกสถาบันต้องจัดการก่อนจริงไม่ใช่ไอ้เด็กพวกนี้ตกเป็นเครื่องมือนะครับวันนี้ก็เห็นชัดขึ้นอ้าวผมบอกไปแล้วไง1รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้เพื่อทักษิณวันนี้เป็นไงปี40อันนี้โทษกรรมก็มุกเดิมปี56กับสมัยยิ่งลักษณ์ก็สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะและกลุ่มคนผมเคยเรียนไว้เสื้อแดงกับเสื้อส้มมันก็คนพูดเดียวกันตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะไหมการเคลื่อนไหวต่างๆเรื่องของลุงนวลแท็กซี่ที่ไปไอ้ชนรถถังเรื่องของไปที่ถนนลาดดำเนินนะครับบอกว่าที่นี่มีคนตายก็เป็นสิ่งเดิมที่เสื้อแดงมากระทำมาก่อนเนี่ยนะเราจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญไปมาก็จะเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตราไอ้ตามรัฐธรรมนูญปี40ที่พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุด
เขาจะยกเลิกศาลยกเลิกตุลาการยกเลิกอัยการให้เป็นไปจากองค์กรอิสระปปช.ให้ไปขึ้นตรงกับนักการเมืองและพรรคการเมืองทั้งหมดเห็นไหมฮะเราจับหลักได้ปุ๊บเขาก็เดินวนอยู่แค่เนี้ยนะครับพลเอกประยุทธ์ผมก็เรียนจะทำไงต่อผมก็ต้องตัดสินใจดินะฮะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องบอกเขามีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะเขาจะเดินเกมไงก็นี่ไงก็เดินอย่างที่เห็นเนี่ยนะก็ทำทีเอาสื่อเหลืองมายื่นยื่นก่อนไม่ได้พวกนั้นจะมาบ่ายสองเขาเอาคนมายื่นยื่นก่อนแล้วก็เอาคนมาล้อมสภาไว้สื่อเหลืองย้อมสภาไว้นะครับจากนั้นเอาเจ้าที่ตำรวจดันแล้วก็พาคนหนีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะถามว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปล้อมทำเนียบอีกเดี๋ยวก็กลับมาล้อมสภาอีกบางคนบอกว่าโอ้มันจะจบภายในระยะเวลาเดือน2เดือนจบแน่แน่นอนบึ้มบึ้มผมไม่จบไงผมยกเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าแล้วสมัยยิ่งลักษณ์สมัครสมชายเนี่ยทักษิณเนี่ยใช้การชุมนุมหลายเดือนนะฮะยิ่งลักษณ์นี่เป็นปีกว่ากับ2ปีอ่ะนะครับนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความไม่จบง่ายๆหรอกนะครับจุดจบของมันอยู่ที่ไหนผมก็ยืนยันเหมือนเดิมเอาเถอะจะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ตอนนี้ก็แก้ไปเถอะสถาบันจะเป็นเป้าหมายที่พวกเขาโจมตีมากที่สุดยิ่งโจมตีมากที่สุดไม่สามารถดำเนินการอะไรได้พลเอกประยุทธ์จะถูกลดความน่าเชื่อถือกองหนุนพลเอกประยุทธ์จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ก็บอกว่าไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของไอลอแต่สนับสนุนอีก2ฉบับนะครับของฝ่ายค้านและของรัฐบาลที่จะมีการแก้ไขและแก้ไขรายมาตราหมอวรงค์นะครับก็จากเดิมเคลื่อนไหวก็เฉยๆตอนหลังก็คัดค้านจากคัดค้านเสร็จมาสนับสนุนรายมาตราคือตอนนี้เมาหมัดทั้งสองฝ่ายเมาหมัดเดินเกมเมาหมัดนะครับผมเรียนย้ำมูลส่วนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่มีอะไรมากกว่านี้มันมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงไหนบันไดขั้นแรกที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ได้เขาจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญจะแก้1มาตรา2มาตรา3มาตราหรือแก้ทั้งหมดเนี่ยคือบันไดล้มพลเอกประยุทธ์นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้องเป็นยังไงมันแก้ไม่ได้หรอกที่หมอวรงค์ว่าต้องแก้1มาตราสวงสวมันไม่ใช่ปัญหาทำไมไม่มีใครพูดอ่ะสวที่เป็นอยู่ณปัจจุบันมีหลักคิดมาจากอังกฤษทำไมไม่พูดอ่ะประเทศที่เป็นราชาธิปไตยใช้หลักคิดนี้หมดแต่ประเทศที่เป็นเดโมแครซีหรือราชาธิปไตยประชาธิปไตยใช้หลักคิดสวมาจากการเลือกตั้งเราตกลงเราปกครองด้วยระบอบอะไรปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยหรือเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเรามีประมุขเป็นประธานาธิบดีหรือเรามีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์คือหลักการปกครองมันต่างกันนะครับที่บอกว่าสวต้องเลือกตั้งทั้งหมดมันเป็นหลักการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบราชาธิปไตยประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยนะครับปกครองในระบอบราชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาโดยตลอด88ปี89ปีนั่นหมายความว่าอย่างไรการแก้ไขธรรมนูญในตอนนี้มันแก้เพื่อใครใครได้ประโยชน์ก็แก้ไขให้พรรคการเมืองและนักการเมืองใครได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อไทยแก้แล้วธนาธรจะได้กลับมาธนาธรไม่ได้กลับมาคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็มี2คนที่เขาถูกเสนอชื่อก็เจ๊หน่อยกับอะไรนะชัยเกษมก็มีแค่นั้นน่ะนะถามว่าคุณอภิสิทธิ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมยากเกมเมืองตอนนี้เขาลงทุนจะมาเป็นตายอยู่ได้ไหมเป็นได้แต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรเดี๋ยวเขาก็จัดม็อบชุมนุมประท้วงขับไล่คุณวิสิทธิ์เหมือนเดิมเกมตอนนี้มันเป็นอะไรเนกาทีฟซัมเกมพลเอกประยุทธ์แก้เกมได้ไหมพลเอกประยุทธ์ก็แก้ได้ตามสถานการณ์โอเคทำสลายม็อบยิงแก๊สน้ำตายิงแก๊สน้ำตาเอาน้ำฉีดแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะจบไหมไม่จบใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาด่าสถาบันอีกใช่ไหมกล่าวหาว่าโน่นนี่นั่นอีกใช่ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมเรียนได้ไงตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ทั้งหมดมาเป็นแบบนี้เพราะพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปหลังการแก้ปัญหาโควิด-19 นะครับแต่ยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูแล้วจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเอาคนที่มีความสามารถที่ทุกฝ่ายยอมรับเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศพลเอกประยุทธ์เอาแต่พวกไง
สิ่งที่ตามมาคืออะไรก็เป็นนี้ที่เห็นเนี่ยแก้จบไหมไม่จบมันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆมันจะไปแบบนี้เรื่อยๆสถาบันจะโดนตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนไทยสภาวะเศรษฐกิจจะดีก็ตกต่ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งนี้ผมเรียนไปแล้วล่าสุดเนี่ยในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยล้อมสภาเขาจะลุมตืบแล้วก็หนีกันหัวซุกหัวซุนจำได้ไหมเรื่องสวผมเคยเรียนไปแล้วว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งผมบอกให้รีบปรับกลยุทธ์ไม่ปรับกลยุทธ์สวจะเป็นปัญหาใหญ่และจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีและสุดท้ายสวหนีหัวซุกหัวซุนแล้วกันนะเหมือนกระทรวงมหาดไทยเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างอะ เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนะครับตอนแรกๆบอกไว้นี่คนว่าผมบ้าไอ้นี่พูดไปเรื่อยไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะไปต่ออยู่ฝ่ายต่อต้านแล้วไม่ใช่ผมเล่าความจริงให้ฟังอันไหนถูกก็ถูกอันไหนผิดก็ผิดแล้วผมก็ท้าพิสูจน์ไม่เชื่อคอยดูสิเป็นไงอะนะและอีกประการหนึ่งตอนนี้เรื่องม็อบเนี่ยนะมันเป็นม็อบอะไรมันม็อบมือถือคืออะไรมันใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือถามมีอยู่นานไหมเดี๋ยวก็กลับมาพวกเนี้ยนะครับถามว่ามีกำลังไหมทั้งสองฝ่ายไม่มีกำลังหรอกดูมากดูน้อยดูจากโทรศัพท์มือถือเรามากรุงเทพมหานครเรามาต่างจังหวัดถ้าเป็นปี2503เดี๋ยวระเบิดลงละกึ่มกำ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 เดี๋ยวนี้มีแต่ต้องมีมอบไปปิดถนนจุดนั้นจุดนี้เดี๋ยวนี้มันน้อยมากมีแค่ถนนด่านดำเนินเป็นถนนสายหลักหน้าสภาย้ายสภากับมีหน้าสภาก็มีแค่นั้นน่ะนะครับเกมนี้มันจะเป็นยังไงถ้าไม่ใช้ยุทธการไตรลงไม่มีทางจบไปอย่างนี้เรื่อยๆนะใครจะเก่งขนาดไหนก็ลองดูนะผมยืนยันเหมือนเดิมนะมันมีทางเดียวนะเพราะงานวิเคราะห์มันต่างจากงานสังเคราะห์งานสังเคราะห์มันจบแล้วนะมันแป๊บเดียว7วันไม่เกิน15วันมันเกลี้ยงหมดละนะครับแต่อยู่ตอนนี้อยู่ที่อะไรอยู่ที่เวลาการเมืองมันมีเวลาของมันไม่ต้องแปลกใจนะครับพลเอกประยุทธ์ผอมลงบอกตอนนี้ผอมลงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะหาทางออกไม่ได้เมาหมัดนะครับว่าจะแก้เศรษฐกิจให้มันดีขึ้นก็รู้เป็นอย่างดีนะว่ามันแก้ไม่ได้หรอกนะครับถึงแม้ประเทศนั้นประเทศนี้มันชมเพราะยุทธการที่ชื่อไวรัสพิษหน้าประชาชนพ้นภัยมันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทุกคนก็เข้าใจว่าเนี่ยฝีมือพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เป็นไรพลเอกประยุทธ์ก็บอกเนี่ยฝีมือของพวกคนไทยทุกคนก็โอเคเนี่ยก็ถูกต้อง แต่ผมเรียนแล้วไงมันเกมการเมืองจะวนมาแบบนี้มันจะกวนเกมไปหมดนะครับเรื่องของการทำประชานิยมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนอบจ.ได้การแจกเงินขึ้นมาเพื่อหวังอะไรเพื่อหวังว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยส่งคนของตัวเองนะครับในนามของพรรคการเมืองแต่พลังประชารัฐไม่ยอมส่งแล้วจะแจกเงินเพื่ออะไรนะเอาล่ะเกมการเมืองยังคงจะยืดเยื้อต่อไปนะครับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมบอกอนาคตไว้แล้วนะครับว่าจุดจบทางดีที่สุดมันจะอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้มันเป็นยังไงนะผมก็เล่าไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามาสุดท้ายก็เป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับเกมทั้งสองฝ่ายของไอ้แม่มันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเหมือนกันเนี่ยมันบนอยู่ในกระดานงอแงงงงไม่รู้จะเดินขยับไปไหนนะครับใช้แบนเนอร์สวยๆใช้ข้อความสวยๆผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าให้บุกนะสุดท้ายก็บุกเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของเขาเองและตระกูลของเขาเองเป็นไงวันนี้ไม่ใช่แต่ประชาชนคนไทยเริ่มมองเห็นไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังม็อบนะครับบุกนอกในสภาก็เป็นคนคนเดียวกันน่ะเป็นคนสั่งการเป็นคนบัญชาการตอนนี้ต่างประเทศก็เห็นเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเปรียบเทียบกับทรัมป์ด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะถ้าเราเข้าใจเชิงสังเคราะห์รู้ทันทีอย่างไงก็วนอยู่บนเนี้ยถ้าไม่ใช้ยุทธการไตลงเกมก็จะลากไปเรื่อยๆและพลเอกประยุทธ์ก็จะสั่นคลอนขาก็จะลอยเรื่อยๆกินไม่ได้นอนไม่หลับต่อไปด้วยความปรารถนาดีทางออกมีทางเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
พลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมั่นความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้จนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างฮักดีหนึ่งชีวิตนี้จงรักตายอย่างฮักดี